าละครับ The Morning ชาวเช็คอินวันนี้ผมมาพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆนะครับหลายคนก็ชื่นชอบแต่บอกได้คำเดียวครับว่าคนที่มาบรรเลงเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นถึงขั้นแชมป์ในการแข่งขันวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทยประจำปี2562ปีนี้สดๆร้อนๆนะครับซึ่งทางด้านของกลุ่มบริษัท King Power นะครับเขาก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทำการเฟ้นหาสุดยอดนักดนตรีนะครับที่เป็นเครื่องเป่าและตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อย4คลาสด้วยกันวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละคลาสมีอะไรบ้างผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของดร.ณรงค์ปราณเจริญนะครับท่านเป็นคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแชมป์ทั้ง3ทีมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือชมหน้าแชมป์นะฮะก่อนอื่นบอกคุณเท่มากแต่ละคนคุณเท่มากนะครับให้แนะนำตัวกันก่อนเดี๋ยวฮะเริ่มตั้งแต่คลาส A ก่อนเลยครับคลาส A นะครับก็มาจากวง Million Field Harmonic นะครับตำแหน่งผมตำแหน่งคอนเสิร์ตมาสเตอร์ครับครับผมรางวัลที่ได้รับก็เป็นชนะเลิศคลาส A ครับคลาส A นะครับท่านต่อไปครับก็คลาส B นะครับโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับจังหวัดนครราชสีมาครับก็วงชื่อว่าสุรนารีเกิร์ลวินซิมโฟนีครับเป็นวงหญิงล้วนครับระดับมัธยมนะฮะใช่ครับต่อไปฝั่งนู้นครับอันนี้ชัดเจนนะฮะชุดนักเรียนเลยฮะแนะนำตัวหน่อยครับครับคลาสดีนะครับก็พวกเราวงเอกตาแซกควอเตตนะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศคลาสดีครับผมครับอาจารย์ฮะแต่ละคนเขาออร่าเขาเกิดเลยนะครับได้แชมป์มาเสร็จปั๊บออร่ามาเลยนะฮะอาจารย์ถามหน่อยปีนี้ประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนครับผมว่าปีนี้ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเลยครับคือเราได้แบบเหมือนกับว่าพลังของน้องๆมารวมกันนะครับแล้วก็เราได้ยินเสียงตอบรับที่ดีเวลาตอนประกาศรางวัลเนี่ยผมว่าพลังมาเต็มมากคือก็ฮือฮอเลยใช่แล้วทุกคนแสดงความยินดีให้กับการคือมันไม่เหมือนกับการแข่งขันที่เราแข่งขันเพื่อเอาเป็นเอาตายเพื่อการแพ้การชนะใช่ไหมครับดนตรีเป็นเรื่องของความสุขเวลาแข่งกันเนี่ยเราควรจะแข่งกันด้วยความสุขไม่ใช่แข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายผมว่าการแข่งขันเนี่ยมีเสน่ห์ตรงนั้นอ่ะก็คือทุกคนสามารถช่วยกันแล้วก็เวลาใครชนะก็ตามใครได้รับประกาศชื่อก็ตามทุกคนปรบมือแสดงความยินดีครับครับคือไม่ได้เข้าใจผิดกันเองนะฮะว่าประกาศผิดนะครับแต่ทุกคนดีใจกันหมดเลยนะฮะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นระดับนานาชาติ นอกจากไทยแล้วปีนี้มีประเทศไหนเข้าร่วมบ้างฮะจะมีฮ่องกงครับแล้วก็มีไต้หวันมีฟิลิปปินส์นะครับครับเพราะนี่ก็เป็น3ชาติด้วยกันนะครับวันนี้สังเกตได้ว่าเราจะเห็นแชมป์ของคลาส A คลาส B คลาส D คลาส C นี่คือคลาส4ฮ่องกงได้ไปอ๋อแชมป์ฮ่องกงได้ไปวันนี้เลยไม่ได้มาใช่นะครับแล้วแบ่งเป็นยังไงอาจารย์ครับคลาส A นี่คือระดับยังไงคือคลาส A เนี่ยเป็นรุ่นโอเพ่นเลยครับใครก็มาได้หมายถึงว่าอายุเท่าไหร่ก็ได้เล่นรวมกันได้คลาส B เนี่ยจะกำหนดให้อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันก็เป็นรุ่นมัธยมเท่านั้นนะครับครับแล้วก็คลาส C ก็เป็นแบบเดียวกันครับเป็นวงเล็กที่ใครก็ได้มาร่วมกันแล้วก็มาเล่น AB นี่วงใหญ่ใช่ A เป็น C D เป็นวงเล็ก แล้วก็ D ก็ต้องเป็นสถานศึกษาเดียวกันเหมือนกันครับมีวิธีการซ้อมยังไงบ้างฮะอาจารย์ครับก็คือของวงเราเนี่ยแพลนการซ้อมก็คือจะเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับก็คือทุกคนอย่างถ้ามีครอบครัวมีแล้วคือต้องสละเวลากันมาครับใครมาไม่ได้ก็แชร์กันแต่ไม่มีโดดสอนไม่มีโดดสอนนักเรียนนะฝั่งนู้นครับคลาส B ครับน้องๆเป็นผู้หญิงหมดเลยเหรอฮะใช่ครับถ้าโรงเรียนสุรนารีนี่จะเป็นผู้หญิงล้วนหมดเลยครับการเตรียมความพร้อมของน้องๆเป็นยังไงฮะระดับมัธยมครับเราซ้อมจริงจังหลังเลิกเรียนแต่ว่าก็ไม่เสียการเรียนนะครับหลังเลิกเรียนแล้วก็เริ่มซ้อมแล้วก็ใช้เวลาซ้อมประมาณ 3-4 เดือนเหมือนกันเพราะว่าคลาสของเรานี่เป็นวงมัธยมเพื่อนๆเก่งกันมากก็ทุกวงเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆในมาตรฐานนี้ครับผมต้องอยู่กินนอนกันในโรงเรียนไม่ถึงกับแบบนอนโรงเรียนทุกวันอะไรอย่างนี้ครับก็มีบ้างแต่ว่าหลักๆก็จะคล้ายๆที่อาจารย์ณรงค์ว่าคือให้อยู่แบบมีความสุขแบบจริงจังต้องชนะอะไรขนาดนั้นครับยังของคลาส B นี่น้องๆประมาณสักกี่ท่านฮะของผมมี62 62ครับผมอาจารย์เรามีกำหนดไหมครับว่าคลาส B เนี่ย AB ที่เป็นวงใหญ่เนี่ยต้องเขาจะมีรุ่นของเขาครับว่าอย่างวงใหญ่เนี่ยก็คือต้องประมาณ45ไม่เกิน80อ๋อเขาจะมีใช่เขาจะมีอยู่ด้วยเหมือนกันขนาดบอกใช่ครับครับอ่ะอย่างฝั่งนู้นอันนั้นแชมป์ของคลาส B ฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างฮะนานหรือยังครับก็ประมาณ3เดือนครับก็ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์บางเป็นบางครั้งเวลาใกล้แข่งครับครับสมาชิกเราจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่คนฮะมี4คนครับแค่นี้เหรอครับใช่ครับอันนี้คืองบน้อยหรือยังไงหรือว่าเพื่อนไม่มีแล้วอันนี้คือเป็นวงเล็กจัดขึ้นมาเองใช่ครับ4คนครับซ้อมหนักหน่วงขนาดไหนฮะ4คนนี้ก็ช่วงแรกๆก็ยังไม่ค่อยหนักแต่หลังๆมาก็
อยู่นอนโรงเรียนแล้วก็ซ้อมหนักมากเลยครับครับอาจารย์ครับถามหน่อยอย่างกลุ่มเล็กที่อาจารย์บอกว่าเริ่มตั้งแต่4คนจนถึง15คนขึ้นไปทีนี้อย่าง4คนบางทีมเขาบอกมา15คนมีได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างมั้ยฮะจริงๆแล้วไม่หรอกครับเพราะว่ามันอยู่ที่วิธีการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นมากกว่าเพราะว่าเครื่องดนตรีเราก็ไม่จำกัดใช่มั้ยครับอย่างน้องๆเป็นแซกโซโฟนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครื่องบราสมีอะไรหลายเครื่องที่เป็นเครื่องวินทั้งหมดเพราะงั้นผมว่าจำนวนอ่ะไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการเล่นแล้วก็การเล่นเข้ากันได้ดีเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบมากกว่าครับผมทีนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแชมป์เนี่ยเป็นคนไทยจาก4คลาสนะเป็นคนไทยได้แชมป์3คลาสเลยกรรมการเป็นใครฮะอาจารย์ครับคนไทยหรือเปล่าฮะคือกรรมการเนี่ยเราเชิญมาจากต่างประเทศหมดเลยครับมาจากอเมริกาบ้างมาจากยุโรปบ้างแล้วก็มาจากเอเชียบ้างนะครับซึ่งกรรมการเนี่ยเราพยายามทำให้แฟร์ที่สุดเพราะงั้นกรรมการจะไม่ได้เจอผู้เข้าแข่งขันเนี่ยหลายๆรอบเขาจะเจอรอบเดียวแสดงว่าไม่ใช่เพื่อนของอาจารย์นะครับ ไม่ใช่นะฮะ แต่ที่อื่นแน่นอนแล้วก็เสร็จปุ๊บสังเกตว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะไม่มีคนที่ฟ้องร้องคนที่ไม่พอใจเรื่องผลการตัดสินจะไม่มีเรื่องอย่างอื่นเพราะว่าทุกคนมั่นใจครับว่ากรรมการมีมาตรฐานดีแล้วก็กรรมการทุกคนเขาก็อย่างที่บอกครับเจอวงนี้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ล็อกคะแนนให้วงนี้เข้าไปได้เรื่อยๆมันก็คือวงนี้เข้ามาเขาอาจจะให้คะแนนเยอะรอบต่อไปก็ตกละเพราะว่าเจอกรรมการอีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ยครับสะอาดบริสุทธิ์นะครับอย่างได้ข่าวมาว่าปกติจะมีบางท่านนะอาจจะเล่นได้หลายคลาสอย่างน้องผู้หญิงนี่เล่นกี่คลาสครับคือเล่นคลาสเดียวแต่ว่าลง4วงค่ะลงคลาสเดียวเดี๋ยวยังไงนะฮะคลาสเดียวคือคลาส A คลาส A ลง4วงค่ะคือวงก็มีวงมิลเลียนวงเตรียมอุดมวงบัวพระเกี้ยวแล้วก็วงอิสรภาพค่ะต้องชื่อวงได้ใช่แจมได้หมดเพราะว่าจริงๆมันคือเหมือนกับว่าจุดหลักอะครับคือเราอยากเห็นพลังคนไทยมาร่วมกันทำสิ่งดีๆทีนี้เรื่องของอายุอย่างที่บอกไปอาจารย์ปีนี้อายุสูงสุดที่เห็นแข่งขันก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเบ้าบางวงที่ผมเดินเข้าไปดูเขาเนี่ยผมต้องยกมือไหว้เขาอะก็คือเพราะว่าอายุเยอะอายุเยอะกว่านี้ใช่ใช่เป็นแบบรุ่นพี่ผมหรือว่าเกินนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยครับเวลาเดินไปก็จะแบบอ้าวพี่มาด้วยเหรออะไรเงี้ยได้หมดประกันหมดใช่ใช่ใช่ครับเรื่องของรางวัลนะอาจารย์ครับปีนี้เราให้ยังไงบ้างครับรางวัลคือรางวัลเนี่ยครับรางวัลที่1เนี่ยสำหรับวงกรุ๊ป A นะครับก็จะได้รับรางวัลสูงสุดนะครับก็เป็นรางวัลเงินสดมูลค่า1ล้านบาทซึ่งไม่รู้หมดไปหรือยังนะก็จะเหมือนวันที่1หรือไม่16เนี่ยจะหมดกันเพราะว่าอย่างรางวัลที่เนี่ยเราเป็นรางวัลใหญ่ครับเพราะว่าเราต้องการดึงดูดคนต่างชาติให้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าคลาส A เนี่ยคนถึงอยากสมัครเยอะแล้วก็แข่งเยอะถึงได้ลง4วงนะ เพราะว่าเหมือนจับฉลากลอตเตอรี่ ซื้อหวย4เบอร์อย่างน้อยถูกเบอร์หนึ่งก็โอเคเลยใช่ครับสุดท้ายนี้เผื่อปีหน้าหลายคนสนใจเดี๋ยวให้ทางด้านของตัวแทนและการตัวแทนของผู้แข่งขันนะฮะเดี๋ยวได้เชิญอาจารย์แล้วกันใครก็ได้ครับฝากสักนิดนึงครับนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านที่สนใจรายการประกวดThailand International Wind Symphony Competition นะครับก็ให้เข้ามาลองร่วมๆกันนะครับก็ผมเชื่อว่านักดนตรีที่เข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปอย่างแน่นอนครับครับอาจารย์ครับปีหน้าครับฝากสักนิดนึงครับคือปีหน้าเนี่ยครับการแข่งขันยิ่งใหญ่มากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เราพยายามจะรับคนเนี่ยครับจากต่างประเทศให้เยอะขึ้นเพราะว่าเรามีความมุ่งหวังว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับการประกวดเนี่ยจะเป็นการประกวดเหมือนจัดโอลิมปิกอะครับก็ทุกๆปีจะมีคนเข้ามาแล้วก็มันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยให้คนอื่นได้เห็นศักยภาพความเก่งของคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยครับใครที่สนใจเนี่ยนะครับผมว่าพยายามซ้อมกันเลยตั้งแต่ปีนี้ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็มารองกันใหม่ครับปีหน้าก็จะเป็นช่วงเดือนเดิมเนี่ยครับจะเป็นมีนาเมษาช่วงนี้ครับครับตอนนี้โอกาสเปิดแล้วแล้วก็มีผลงานให้ได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนี่คือโฉมหน้าคุณได้แชมป์ส่วนปีหน้าใครจะเป็นแชมป์คุณคือคำตอบนั้นนะครับเอาวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือThe Morning เช้าเช็คอินในวันนี้นะครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ